คลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเราทำการเล่น Minecraft กันนะครับแต่ว่าเราจะทำการแปลงร่างเป็น SCP นะครับผมแล้วก็ต้องทำการไล่ฆ่าพี่เฟรมนะครับส่วนพี่เฟรมนะครับในการภารกิจที่เขาจะแลกไปให้ได้นะครับเขาต้องทำการเก็บของที่ผมซ่อนเอาไว้ให้ครบนะครับแล้วมาแลกคนแจเพื่อทำการหนีออกจากที่นี่นะครับผมคลิปวันนี้เป็นไงนะครับผมสามารถฆ่าพี่เฟรมได้หรือเปล่าหรือว่าพี่เฟรมจะหนีออกจากศูนย์วิจัย SCP ได้คลิปนี้เป็นไงไปดูกันเลยครับฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง 1,000 ไลค์ผมด้วยนะครับทุกคนไปดูกันเลยเอานะครับผมสวัสดีคนไลค์นะครับตอนนี้ผมมี2ชามนะครับคุณอาจจะเห็นจาก SCP ว่าเอ้ยเอาเป็นตัวนี้เฉยเลยอ่ะแน่นอนพี่เอาละพี่ในวันนี้ภารกิจของพี่นะเดี๋ยวผมแป๊บนึงผมปรับไป NPC นี่ก่อนแต่แม่งยากไปโอเคภารกิจของพี่นะในแมปนี้นะครับผมจะมีทองทั้งหมด12ก้อนนะครับแมปนี้มีชื่อว่าแมปศูนย์วิจัย SCP ซึ่งคุณจำเป็นต้องเก็บทองทั้งหมด9ก้อนเพื่อเอามาแลกกับตัวนี้นี่มั้ยพี่แล้วก็หาประตูทางแล้วก็จะได้เลเวอร์มาแล้วก็ต้องหาประตูทางออกให้ได้แต่ภารกิจคือผมจะทำการไล่ฆ่าคุณเฮ้ยแต่ก่อนหนึ่งผมจะให้คุณหนีก่อนนะครับคุณจะหนีไปที่ไหนก็เรื่องของคุณเลยหนีไปก่อนเลยหนีไกลๆเลยนะเดี๋ยวในกล่องเขาบอกว่าอะไรเนี่ยบอกว่าแหละนายออกไปจากที่นี่ให้หาของให้เจอามาแลกกุญแจมันจะมีห้องประชุมอ๋อห้องต่างๆที่เขาบอกว่ามันจะมีไอ้นี่ไงไอ้ทองอ่ะโอเคคุณพร้อมหรือยังล่ะที่คุณจะทำการเล่นมินิเกมนี้สุดโหดร้ายและอันตรายเอ้ยกูพร้อมแล้วครับผมถ้าคุณพร้อมแล้วขอให้เวลาคุณ30วิในการหนีนะครับผมแล้วถ้าเกิดครบ30วิคุณจะได้รับเอฟเฟคบายเนตไปเอาตัวรอดให้ได้นะครับคุณพี่เฟรมถ้าเกิดพร้อมแล้วก็3 2 1เริ่ม30วิได้ครับโอเคครับ30วิเริ่มนับแล้วเริ่มไปเฮ้ยเฮ้ยทำไมมืดจังมืดว่ะมืดจะจัดเลยตอนนี้เอฟเฟคบายเนตยังไม่ติดนะครับบายเนตยังไม่มานะครับโอเคครับตอนนี้ผมได้ทำการเตรียมทุกอย่างไว้เพื่อทำการเคลียร์ฟรีเฟรมแล้วนะครับผมทั้งอะไรหลายอย่างมากมายนะครับผมบอกเลยว่ารอบนี้ต้องถึงกับแบบตกใจแน่ๆนะครับนันๆอะไรครับอะไรครับสบายสบายชิวๆโอเคมันมีจริงไหมเนี่ยยังไม่เห็นสักอันเลยเนี่ย9 8 7 6 5 4 มันมีลิฟต์ตรงนู้น3 2 1หมดเวลาครับถึงเวลาบายเน็ตคุณแล้วนะครับคุณฟรีเฟรมไอ้เจอละหนึ่งโอเคเห็นไหมคุณก็ทำได้นี่ว่ะใช่ไหมได้ดอดใบเน็ตแล้วมันใบเน็ตตัวเองปะเนี่ยไม่ใบเน็ตตัวเองเฮ้ยโคตรโกงใบเน็ตตัวเองก็ได้ใบเน็ตตัวเองก็ได้เดี๋ยวผมจะขอใบเน็ตตัวเอง5นาทีนะ5นาทีแล้วหลังจาก5นาทีผมไม่อยู่ใบเน็ตแล้วนะโอเคถ้าพี่พร้อมแล้วเริ่มครับมาครับตอนนี้ผมใบเน็ตตัวเองแล้วนะครับผม5นาทีนะครับน้องๆเดี๋ยวพอครบ5นาทีแล้วเดี๋ยวผมจะต้องไปทำการตามล่าเขาสักนิดนึงเปิดไฟฉายมันไม่ได้เปิดอ่ะเอาล่ะถึงเวลาที่ผมต้องค่อยๆตามล่าเขาสักนิดนึงแล้วนะฮะเขาอยู่ไหนกันแน่นะไม่เจอละเจอสองแล้วเว้ยฮ่าฮ่าหรือ7เจอไวจังวะแน่นอนคนมันเก่งอะครับโอ้โหเจอคลังอาวุธครับผมอาวุธอะไรพี่ไอ้นี่พี่สามารถยิงมอนได้ปะเนี่ยยิงได้พี่เอ๊ะเอาโดนดิครับผมกูคลังอาวุธก่อนเลยแล้วกันโอ้ยร้อยนัดโอ้ยปืนกลก็มีเอ้ยคุณยิงอะไรคุณยิงอะไรโอ้โหอยู่ดีก็โผล่ข้างหลังเฉยเลยจำสักแกร้องไห้ใหญ่ร้องไห้ใหญ่มันไปยังไงโอ้โหมีดิกันมีดิกันเนาะโอ้แรกมันอยู่ฝั่งนู้นไปฝั่งนี้ด้วยก็ระตัวโอเคครับเราต้องค่อยๆไปเพื่อฆ่าเขานะครับตอนนี้เหลือเวลาอีก3นาทีนะครับผมก่อนที่ผมจะทำการไม่มีไบรท์เน็ตแล้วนะครับอีก3นาทีผมจะไม่มีไบรท์เน็ตแล้วนะครับชิโก้9อันนี้คุณจะหาได้หรือเปล่าเนี่ยคุณพี่เฟรมแต่ว่าพอหลังจากที่ผมไม่มีไบรท์เน็ตใช่ป่ะอีก3นาทีพี่จะไม่มีไบรท์เน็ตตามแต่พี่ต้องเอาตัวรอดให้ได้ใน3นาทีอ้าวสบายครับผมจบแล้วก็นี่ไงเจอแล้วเอ้ยเจออีกแล้วว่ะโอ้ยสบายเฮ้ยตอนนี้รู้สึกว่าเขากำลังแบบเร็วมากแน่นอนมันคืออะไรเนี่ยเขาน่าจะไม่อยู่ใกล้ผมมาทุกคนเดี๋ยวผมค่อยหาเขาก่อนดีกว่าเด้รู้ดีเด้โกงไม่ได้ไม่โกงไม่โกงครับนั้นโกงไม่ได้ฮะนั้นไม่โกงครับนั้นกูไปก่อนแล้วไปไหนไปกันแล้วกูสปีดลันเลยสิกูหาเขาไม่เจอเลยทุกคนกูต้องขายไปไหนวะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้แบบวันเดินผ่านหน้าพี่แบบเอออย่านะดีอะไรปะดีห้องควบคุมไม่มีอะไรเลยเปิดไฟอีก2นาทีผมจะทำการ
ไม่มีใบเด็ดนะครับนั่นนั้นเฮ้ยโกงเอ้ยคุณโกงเกิงไรคุณต้องหาทางออกให้ได้นี่คือภารกิจที่คุณต้องทำคุณดีเฟมเลยครับเขาอยู่ไหนวะชิปเฟงละไม่ได้ไปเจ็ดแล้วว่ะได้ไปเจ็ดแล้วว่ะเจ็ดแล้วเหรอหาใหญ่เลยเอ้ยนี่มันจะได้ยินเสียงเพลงเสียงเพลงอะไรเสียงเพลงอะไรนั่นแหละอยู่แถวนี้ใช่ไหมเสียงเพลงอะไรครับเสียงเพลงอะไรครับไม่ชอบเลยที่แบบมันกระพริบกระพริบแบบนี้แหละเออน่ากลัวไงพี่เออดูน่ากลัวบ้างเลยผมอยากให้มันดูน่ากลัวไงเออไฟกระพริบอ่ะใช่ใช่ใช่ไฟกระพริบผมอยากให้มันดูน่ากลัวไงพี่ไม่งั้นแบบเดี๋ยวแบบไม่งั้นแบบมันแบบมันดูไม่น่ากลัวเดี๋ยวพี่จะแบบเดี๋ยวพี่จะแบบรู้สึกแบบไม่กลัวอะไรเท่าไหร่อ๋อในทางนี้ก็ไม่กลัวแล้วแหละมีปืนกลใช่เหรอเฮ้ยแปดแล้วว่ะเฮ้ยเร็วไปเปล่าแต่ต้องกลับไปแรกจุดเดิมนะจุดเดิมจุดเดิมอยู่ไหนฉันต้องกลับไปแรกจุดเดิมนั่นแหละพี่ต้องหาให้เจอเองพี่ต้องกลับไปแรกจุดเดิมไม่ได้แล้วพี่ก็ต้องหาทางออกให้ได้เว้ยอันนี้คือภารกิจทั้งหมดใช่เอ๊ะใครผมหน้าที่ของผมก็คือการหาพี่ต้องไปทางไหนวะเนี่ยกูต้องไปทางไหนเนี่ยมึงอยู่ไหนเออกูอยู่ไหนก็โผล่อยู่ห้องเดิมอ่ะเฮ้ยแบนปันรอยยิ้มโอ้ย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 ยิงแรงเกินยิงแรงเกินโอเคครับตอนนี้ผมเพิ่มความยากให้กับฟรีเฟสสักนิดนึงนะฮะให้มันดูยากกว่าเดิมสักนิดนึงเฮ้ยคืออะไรอ่ะก็คือตอนนี้เราทหารลดไม่มีรีเจนแบบแต่ก่อนแล้วตอนแรกมันปรับดิฟฟิคอลต์แบบพีทฟูลไงอันนี้ไม่พีทฟูลแล้วอันนี้ยากแล้วโอ้ยเฮ้ยไล่ฆ่ามันไล่ฆ่ามันอะไรคุณดีเฟมอะไรยืนปะเดี๋ยว1นาที58นะครับไม่เดี๋ยว1นาที58นะครับในการที่คุณจะหนีนะครับเฮ้ยเดี๋ยวอะไรพี่ชิปแล้วอะไรชิปแล้วเฮ้ยหรือ1กับที่34นะครับไม่เด็กกูจะหมดแล้วนะครับคุณดีเฟมตื่นเต้นดีตื่นเต้นดีเต้นดีตอนนี้ทองครบเองเนี่ยเออทองครบเองเนี่ยยังไม่ครบเลยได้แค่8เองขาดก้อนนึงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยการเนี่ยทุกคนเนี่ยมันมีชุดเกราะให้ด้วยชุดกงชุดเกราะอะไรเงี้ยเนี่ยเต็มหมดเลยมีลูกกระสุนลูกปงลูกปืนดูสิกดแช่ดูมันกดแช่ดิเอ้ยพี่ไม่กลับมาห้องเดิมอ่ะมีทองอยู่อันสุดท้ายอ่ะอยู่ห้องปืนอ่ะห้องเดิมก็ตายพี่แต่ห้องเดิมมันมีทองด้วยเฟมไม่จะไม่ไปจะไปโดนแกหลอกหรอกไอ้เจ้าผีแต่ห้องเดิมมีทองนะพี่อันนี้จริงจังนะเนี่ยมีทองจริงนะเนี่ยอะไรครับแน่จะหลอกให้พี่กลับไปอันนี้ดูไม่ได้ผลหรอกเฮ้ยไม่ทีเดียวตายว่ะเปิดไปตีก็ตอนสุดท้ายไปน้องๆคุณแย่คุณรู้สึกยังไงครับกับการเล่นอันนี้ตื่นเต้นไหมโคตรตื่นเต้นโคตรน่ากลัวทุกคนเอาจริงกลัวมากอันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าพี่ผ่านได้นะเว้ยพี่จะต้องเนี่ยก็จะเปิดลิฟต์ใช่ป่ะแล้วพี่ก็ต้องทำการหนีขึ้นไปสมมติแล้วมอนไม่บอกยิ่งแต่แรกว่าต้องมาเปิดตรงนี้อะไรก็พี่ต้องเอาทองให้ครบก่อนไงแล้วก็ต้องไปแลกเอาปุ่มแล้วได้ปุ่มมาก็ต้องมากดลิฟต์แล้วก็ต้องขึ้นไปข้างบนเฮ้ยเคมีลิฟต์ด้วยโอ้โหบอกเลยว่ามินิเกมนี้มันเจ๋งแจ๋วเป็นไงคุณรู้สึกยังไงบ้างครับบอกเลยเกมนี้มันเจ๋งเว้ยแต่พี่แบบนี่เฮลิคอปเตอร์เลยพี่วางให้ละแหมโอ้โอเคทุกคนก็คิวดูมินิจบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดชอบอยากให้เอายูทูบเบอร์คนไหนหรืออยากให้เอาใครมาก็คอมเมนต์มาเยอะๆกันนะครับผมอยากเอาใครมาเล่นในมินิเกมนี้ผมบอกเลยว่าน่ากลัวมากๆนะครับผมนะผมจะเก็บแบบนี้ไว้แล้วกันนะทุกคนเพื่อไว้เล่นในรอบหน้าและเปลี่ยนตัว SCP จะได้ทำคอนเทนต์ใหม่อื่นคุณรู้สึกยังไงบ้างที่คุณได้มาเล่นในนี้รู้สึกว่ามันน่ากลัวจริงแล้วก็รู้สึกว่ามันตื่นเต้นมันลุ้นอ่ะมันลุ้นแล้วก็มันสะใจได้ยิงสะใจด้วยมันได้ยิงผีเลย
กูดีไอ้วันเด็ดคนใส่ไอเลยโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเจอกันคลิปหน้ากดไลค์ซับสไครป์ไปด้วยไปแล้วไป